matter. What matters to you?สวัสดีครับทุกคนผมมีมนามสมมุติและนี่คือรายการ What Do You Meme ครับผมเราจะพาทุกคนไปพบกับมีมในตำนานและวิธีการใช้นะหรือว่าใครสงสัยในมีมไหนว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนื่องจากเราเพิ่งผ่านวาเลนไทน์ไปได้ไม่นานนะเรามีมีมนึงที่ผมชอบนึกถึงตลอดเลยเวลาในช่วงเทศกาลแห่งความรักเนี่ยลองนึกภาพไปผู้ชายคนนึงกำลังเดินจับมือแฟนนะใส่เสื้อคู่ให้รู้ว่ารักผู้ชายใส่เสื้อฟ้าผู้หญิงใส่เสื้อฟ้าเฮ้ยเรารักกันนะดูออกไม่ได้ทันใดนั้นฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยสะบึมเลยผู้หญิงคนนี้ก็เดินสวนมาลองทายสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฮะใครเห็นก็หันจังหวะนี้ซึ่งทั้งหมดที่เล่ามามันก็คือมีมนี้ครับใช่ฮะมันคือมีมมองหญิงในตำนานนั่นเองซึ่งมีมนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันว่า distract boyfriend ฮะซึ่งผมจะขอเรียกมันว่ามีมมองหญิงแล้วกันเนาะง่ายๆคือที่มาของมีมนี้เนี่ยมันเกิดจากภาพ stock photo ฮะมันไม่ใช่แป้งนะคือมันคือสต็อกโฟโต้จริงๆเมื่อประมาณปี2015เนี่ยมีช่างภาพคนหนึ่งฮะเขาอัพภาพนี้ไว้เป็นภาพสต็อกอะเพื่อขายในเว็บๆนึงแต่บังเอิญว่าหลังจากนั้นฮะมันดันมีคนทะลึ่งเอาภาพนี้ไปใส่เทคแบบนี้ฮะและแน่นอนหลังจากนั้นครับมันก็กลายเป็นตำนานซึ่งวิธีการเล่นมีมนี้ก็ง่ายๆครับคือมันจะเล่นกับความวอกแวกของไอ้ผู้ชายคนนี้ภาพทางด้านขวาเนี่ยสมมติว่าเป็นแฟนเราแล้วกันผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือความสนใจเก่าที่เฮ้ยกูเคยฮิปกูเคยฮิตกันมานานแล้วเนี่ยกูเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนผู้หญิงทางซ้ายที่กำลังเดินผ่านไปเนี่ยคือความสนใจใหม่ฮะที่โอ้ยเขากำลังมาแรงมากเลยอะไรเงี้ยจนทำให้ไอตัวผู้ชายตรงกลางเนี่ยหันไปมองตามโดยไม่ห่วงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองฮะสมมติว่าเราเขียนคำนี้ลงไปตรงผู้ชายฮะว่ากูในช่วงโควิดครับผมพร้อมกับเขียนกิจกรรมสุดฮิตในช่วงโควิดเมื่อปีก่อนฮะหลายคนคงจำได้ฮะเราจะเขียนตรงตัวผู้หญิงทางขวาว่าเต้นติ๊กต็อกแน่นอนครับว่ามันคงไม่มีสิ่งใดมาล้มความฮิปของการเต้น TikTok ในช่วงโควิดได้อีกแล้วฮะนอกจากสิ่งนี้ครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตซึ่งมันหมายความว่าหากเกิดการกักตัวในช่วงโควิดในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครอัดคลิป TikTok กันอีกแล้วฮะเพราะใครๆแม่งก็หันไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันหมดซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเอาไปเล่นกันประมาณนี้ฮะโดยเขามักจะเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือในภาพครับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆหรือถ้าแบบจะโชว์เหนือหน่อยก็อาจจะตัดต่อภาพตัวละครที่เราเอ่ยถึงฮะมาใส่ด้วยก็ได้เพื่อความพีคซึ่งแน่นอนว่าเราจะจากกันไปแบบนี้ไม่ได้ฮะเราจะมาลองครีเอทมีมนี้กันสดๆดูดีกว่าช่วงนี้ต้องนี่เลยฮะเห็นว่าแถวนี้กำลังฮิตกันสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นประเทศที่อยากพัฒนาแน่นอนฮะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการเป็นประเทศที่อยากพัฒนาเนี่ยเราควรเดินตามรอยประเทศพัฒนาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเรามีทางลัดที่ดีกว่านั้นฮะเพราะแถวนี้ใครๆก็ทำกันนั่นก็คือการเดินตามรอยประเทศเพื่อนบ้านเท่านี้เราก็จะได้เป็นประเทศที่พัฒนากันแล้วครับเย้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาส่วนใครที่อยากลองเล่นมีมนี้เดี๋ยวผมจะลองแปะเทมเพลตเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากปล่อยของก็ลองทำมาแชร์กันได้ฮะสำหรับวิดีโอต่อไปถ้าใครอยากรู้สาระดีๆหรือว่าแบบวิธีการเล่นมีมต่างๆอย่างถูกต้องนะก็อย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยฮะหรือใครมีมีมที่น่าสนใจสงสัยว่าเล่นยังไงหรืออยากแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้สิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ